มีแต่วัชพืชแต่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลหรือให้เกิดเป็นกำไรในภายภาคข้างหน้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกหรือที่เรียกว่าปลูก3อย่างกำไรหรือว่าได้กำไร7อย่างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งหลายคนที่มีที่ก็ไม่ได้คิดถึงที่จะใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้จึงทำให้ประเทศไทยอย่าว่าจะไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเลยเอาตัวให้รอดก็อย่างยากบวกกับเกษตรกรที่ไม่มีองค์ความรู้เพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อส่งลูกไปเรียนก็บอกให้เป็นเจ้าคนนายคนให้ไปเป็นทำงานอยู่ในเมืองหมดให้ไปเป็นลูกจ้างเขาให้ไปเป็นพนักงานของเขาให้ไปรับใช้เขาบอกว่าอย่าเป็นเลยลูกชาวไร่ชาวนามันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วอันนี้ก็พอมามองเห็นประเทศศรีลังกาซ้ายขวามองมาเนี่ยแทบจะหาที่ว่างไม่มีทุกอย่างเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแม้แต่หญ้าที่มีอยู่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเอายาฆ่าหญ้ามาฆ่าเหมือนกับบ้านเราอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้บริหารประเทศเขามีวิสัยทัศน์มีสติปัญญามีความรอบรู้กับวงจรชีวิตว่าควรจะบริหารวงจรชีวิตของประชากรของประเทศของเขาอย่างไรอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ว่าโอ้ดีที่เขาบอกว่าประเทศศรีลังกาเป็นเมืองพุทธนี่มันฝนตกหรือว่าเขาเทพอเราพูดถึงเนี่ยมันฝนตกหรือมันเทน้ำลงมาเฉพาะรถของเราแน่เลยมันเทอย่างหนักเลยนะเนี่ยเราก็มองดูแล้วก็เคี้ยวจะอุ่นไปหมดมันเหมือนกับทุกสัตว์ในชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่สัตว์ในชีวิตทั้งหมดมันรู้สึกมันจะมีชีวิตชีวามากกว่าบ้านเราผมเคยมีความรู้สึกว่าอินเดียเขาทำได้อย่างไรบ้านเราเพิ่งถางป่าไม่กี่ปีเนี่ยป่าเพิ่งหมดไปไม่ถึง20ปี50ปีเนี่ยแต่ว่าดินของเราเสื่อมสภาพโซเหมือนกับคนแก่งอมแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเฉพาะในช่วงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก็ 2,600 กว่าปีมาแล้วเนี่ยดินของอินเดียเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็รู้สึกมันงามไปหมดแต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งถางป่าหมดไปไม่ถึง30ปีเนี่ยลงอะไรรู้สึกมันจะแห้งกรอบไปหมดผมยังเคยคิดว่าภูมิปัญญาของอินเดียเขาเนี่ยเวลาเขาดำนาเสร็จเขาก็เกี่ยวไปถึงโคนต้นเลยแล้วก็เก็บเอาต้นข้าวทั้งหมดเนี่ยไปเข้าเครื่องตัดให้มันสั้นๆแล้วก็เก็บเข้ายุ้งเข้าฉางเอาไว้นอกจากเก็บข้าวแล้วเนี่ยเขาก็ยังเก็บฟางไว้ด้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้วัวควายเขาก็ยังรักษาไว้ถูกไว้ข้างบ้าน
วันดีคืนดีเช้าเย็นเขาก็เอาฟางออกมาจากฉางแล้วไปแช่น้ำมีต้นหญ้าสดใสบางทีก็ปลูกข้าวโพดอ่อนเอาไปสับสับสับแล้วก็รวมกับฟางให้วัวให้ควายกินไปวัวควายก็ถูกผูกไว้ใกล้ๆบ้านถ้าวัวควายเหล่านั้นติดสัตว์ก็มีลูกก็รีดนมไปพอกินหญ้าไปก็ถ่ายมูลไปพอถ่ายมูลไปเขาก็กอบเก็บเอามูลนั้นไปกองพอไม่กี่เดือนต่อมาก็กลายเป็นปุ๋ยพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ตัดแล้วก็ไถพอไถก็เอามูลวัวไปปล่อยลงไปในนาดูมันทำเหมือนวงจรชีวิตของเขาเนี่ยมันดินของเขามีแต่งามกับงามงามกับงามเส้นต่างจากบ้านเราพอเกี่ยวข้าวเสร็จสมัยก่อนแรงงานลงแขกช่วยกันแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วมีแต่รถไถมีแต่รถเกี่ยวทุกอย่างเป็นค่าต้นทุนของการทำทั้งนั้นเลยแล้วพอทำไปก็ขายได้ไม่กี่สตางค์ก็ไม่คุ้มค่าปุ๋ยไม่คุ้มค่ารถไถไม่คุ้มค่ารถเกี่ยวแต่อินเดียตรงกันข้ามเขาเกี่ยวตั้งแต่โคนแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไถแล้วก็เอาปุ๋ยที่ได้จากวัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านควายที่ปลูกไว้ข้างบ้านได้กินนมด้วยได้มูลด้วยได้ปุ๋ยเอามาลงนาดินก็งามแล้วงามอีกงามแล้วงามอีก 2,600 กว่าปีมาไม่มีเสื่อมอันนี้ยังเคยคิดว่าทำยังไงเนาะเราจะได้เอาชีวิตชาวนาในบ้านเราได้ให้มาเรียนรู้เรื่องวงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิตของชาวไร่ชาวนาในอินเดียว่าทำไมเขาสามารถอนุรักษ์รักษาดินของเขาไว้ได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่มีโอกาสพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไถเสร็จเอาปุ๋ยมาลงพอปุ๋ยมาลงก็เอาข้าวสาลีมาลงพอเอาข้าวสาลีมาลงข้าวสาลีก็เริ่มงอกพอข้าวสาลีงอกก็เข้าฤดูหนาวพอเข้าฤดูหนาวชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวสาลีข้าวเอาไว้แล้วก็ตัดบางส่วนเลี้ยงวัวบางส่วนก็เอาไปผสมกับมูลวัวแล้วก็ปั้นเป็นฟืนแล้วก็เผาต้มหุงทำแกงควันก็ออกไปปรากฏว่าหน้าหนาวพอควันมันขึ้นไปพอตกดึกน้ำค้างลงมันก็ดึงเอาควันนั้นลงมาแล้วก็มาชโลมเลี้ยงข้าวสาลีที่กำลังงอกขึ้นมาจากใต้ดินโดยที่ไม่ต้องไปสูบน้ำโดยที่ไม่ต้องไปรดน้ำเพราะว่าน้ำค้างที่ลงมานั่นน่ะเป็นทั้งน้ำที่หล่อเลี้ยงข้าวสาลีเป็นทั้งปุ๋ยที่ได้จากมูลวัวมูลควายที่เผาหุงต้มทำแกงในแต่ละวันเนี่ยทำให้ข้าวสาลีเนี่ยงามอ้วกเลยเรียกว่าขาวอ้วกขาวยั่วมองแล้วมันน่าจะถอนมาจิ้มน้ำพริกเจี๊ยะแต่ไม่ใช่ขาวจั่วถึงจะหน้าเจี๊ยะแต่ก็เขาก็มันงามพองามแล้วก็ไม่กี่เดือนเขาก็เกี่ยวข้าวสาลีต่อเพราะฉะนั้นคนอินเดียเขาจะมีทั้งข้าวมีทั้งโรตีซึ่งผืนดินจะไม่มีว่างปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าเหมือนบ้านเราพอรถเกี่ยวเสร็จหญ้าก็อยู่เต็มทุ่งพอจะทำอะไรไม่ได้ก็ไฟลุกไหม้กบเขียดปูปลาอะไรไปหมดตายหมดตายเพราะยาฆ่าหญ้าแล้วยังไม่พอตายเพราะยาฆ่าแมลงแล้วยังไม่พอตายเพราะสารเคมีแล้วยังไม่พอยังจะตายเพราะไฟอีกมันเผาแม่พระธรณีทั้งวันทั้งปีทั้งชาติถ้าจะไปเอาอะไรซึ่งตรงกันข้ามกับอินเดียเขาไม่เคยปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าเลยนอกจากบางจุดซึ่งเขาซื้อเอาไว้เพื่อจะสร้างบ้านประมาณแปลงสองแปลงเพื่อที่จะปลูกบ้านเขาไปทำรั้วรอบเอาไว้ไม่มีใครไปทำมาหากินตรงนั้นมันก็อาจจะรกร้างบ้างในลักษณะอย่างนั้นพอมาเห็นศรีลังกา
เราจะเห็นสองข้างทางเนี่ยบ้านเขาก็ไม่ต้องทำใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านไม่มีกำแพงเหมือนบ้านเราด้วยน่าสังเกตก็คือไม่มีกำแพงนึกถึงบ้านเราเมื่อสมัยสัก50ปีที่แล้วอย่าว่าแต่กำแพงเลยบ้านไม่มีประตูด้วยซ้ำไปบนบ้านไม่มีประตูมีห้องก็ไม่ต้องมีประตูมีประตูก็ไม่ต้องมีกลอนมีกลอนก็ไม่ต้องมีกุญแจทุกวันเนี่ยมีทั้งรั้วรอบขอบชิดกำแพงมีทั้งลูกกรงดัดมีทั้งสารพัดกุญแจแต่ก็ยังถูกงัดถูกขโมยกันซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยก่อนทำไร่ทำนาเสร็จจากไร่จากนาข้าวที่สีแล้วก็ไว้บนกระท่อมมีหม้อข้าวมีเกลือมีพริกเก็บไว้ในกระท่อมใครเดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถหุงต้มทำแกงกินได้ทุกวันนี้อย่าว่าแต่เอาข้าวไปไว้ในท้องกระท่อมเลยแค่นายังไม่ได้เกี่ยวมันยังเอารถไปขโมยเกี่ยวเอาไม่ใช่เพราะกฎหมายเพราะคนมันเสื่อมศีลธรรมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราไปมองเอาแต่ปลายทางว่ากฎหมายบ้างอย่างนั้นบ้างต่อให้จับคนไปติดคุกทั้งหมดคนดีไปอยู่ในคุกแต่ว่าคนเลวอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดมันก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดีนะเพราะปัญหาทั้งหมดมันมาจากคนที่ไม่มีศีลและไม่มีธรรมเมื่อคนไม่มีศีลไม่มีธรรมผู้ใหญ่ทะเลาะกันผู้ใหญ่ตีกันผู้ใหญ่อิจฉาริษยากันผู้ใหญ่ดัดต่อต่อว่ากันเด็กๆก็เอาด้วยผู้ใหญ่ท่านยังทำเลยแล้วผมจะไม่ทำได้ยังไงในที่สุดมันก็เป็นกันทั้งทุกเพศทุกวัยและจะเอาอะไรกับประเทศสาธุขอพระบารมีของพระประมุขเท่านั้นแหละซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยโดยเฉพาะล้นเกล้าในรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้มอบสมบัติอันล้ำค่าคือแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเท่าที่ผมได้ศึกษาดูอินเดียก็ไปแนวนั้นศรีลังกาก็ไปแนวนั้นประเทศไทยของเราองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลมหาราชพระองค์ทรงดำริทรงวางนโยบายไว้ให้เรามากมายแต่ว่าเราจะสามารถสานต่อจากพระองค์ได้หรือไม่ก็ยังมีความปลื้มปิติที่องค์ล้นเกล้าในรัชกาลที่10ที่พระองค์จะสืบสานต่อพระราชปณิธานของล้นเกล้าในรัชกาลที่9ถ้าพระองค์ท่านสามารถสานต่อในปฏิปทาเหล่านี้ได้คนไทยน่าจะลืมตาอ้าปากแล้วก็กลับฟื้นคืนขึ้นมามีชีพไม่ใช่เป็นเหมือนกับซอมบี้ที่มีอยู่ในหนังภาพยนตร์ทุกวันนี้ซึ่งซอมบี้กำลังระบาดมาจากยุโรปมาจากอเมริกาอาจจะมีซอมบี้แล้วในเกาหลีตอนนี้อาจจะมีซอมบี้ต่อในประเทศไทยซอมบี้ก็คือรูปนามขันธ์ 5เนี่ยที่มันมีรูปนามขันธ์ 5แต่ไม่มีสติไปกำกับไม่มีองค์ธรรมเข้าไปกำกับไม่มีกุศลศีลไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าไปกำกับทำให้มนุษย์ที่มีอยู่เสมือนกับซากที่เดินได้นอกจากซากที่เดินได้ที่เต็มไปด้วยตัณหาราคะแล้วก็มานะแล้วก็ทิฏฐิคอยแต่จะห้ำหั่นกันโอ้ดูน้ำซ้ายมือเนี่ยนะครับน้ำไหลโจ๊กเลยน่าจะไหลลงมาจากภูเขาข้างบนนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาศรีลังกาในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนตกหนักเราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เราได้เห็นถึงความชุ่มฉ่ำของแผ่นดินของศรีลังกาทำให้มองกลับไปถึงอินเดียแล้วมองกลับเข้าไปดูประเทศไทยซึ่ง
ถ้าเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่น่าจะเรียกได้ว่ามีความศิวิไลไม่น้อยแต่เรากำลังทิ้งความศิวิไลกำลังทิ้งสิ่งดินแดนที่เต็มไปด้วยอริยวัฒนธรรมแห่งเมตตาเอื้ออาทรเพราะเราขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาที่จะได้รักษามรดกอันล้ำค่านี้เอาไว้ได้เหมือนกับครอบครัวหรือตระกูลที่มีทรัพย์สินมหาศาลแต่ว่าไม่สามารถจะดำรงรักษาวงตระกูลเอาไว้ได้เราจะโทษใครไม่ได้พุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องโทษกรรมของวัฏจักรหรือโทษกรรมของเราเองเท่านั้นเองอันนี้ก็เราเจอรถกำลังปรับถนนสายน้ำจะมาเยอะก็เลยทำให้การปรับถนนหนทางนั้นยังไม่สำเร็จลุล่วงก็เลยทำให้ถนนน่าจะขรุขระจะดูแล้วก็เขาพยายามที่จะบล็อกน้ำไม่ให้ออกมาจากข้างทางมาลงถนนเขาก็ตักขึ้นมาเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ำกลายเป็นคลองเขากำลังวางคลองวางไอ้ร่องน้ำด้วยซีเมนต์เพื่อให้น้ำไหลลื่นได้เร็วแสดงว่าฝนตกเกือบทุกวันนะคุณตาแสดงเขาเว้นให้เราวันเดียวนะวันที่เราลงนะโอ้ยต้นอะไรลูกต้นอะไรนะใครจำได้บ้างใครเก่งลูกต้นไม้เหมือนจามจุรีเนาะต้นมันใหญ่จริงนะโอ้โหอย่างเงี้ยอายุน่าจะเป็นพันปีแล้วมั้งเหมือนต้นโพที่อนุราธปุระแต่แปลกต้นโพอนุราธปุระนี่ไม่โตอายุเป็น 2,000 กว่าปีเนี่ยไม่โตอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นต้นที่ตัดกิ่งมาเป็นต้นที่ตัดกิ่งมาจากต้นแรกต้นโพต้นแรกที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตอนนี้ศรีลังกาอาจจะได้ฟื้นฟูแล้วก็ได้อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถนนหนทางก็ถูกขยายถนนหนทางที่เป็นทางด่วนทาง expressway ทาง super highway ก็ถูกตัดขึ้นอาจจะอยู่ในกำลังอยู่ในช่วงซึ่งต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนถนนหลายๆสายก็ถูกปรับปรุงผมชอบใจรูปร่างบ้านเขาถ้าเรามองสังเกตดูจะเป็นแบบดั้งเดิมจะเป็นเดี่ยวๆแล้วก็เป็นเตี้ยๆเรียบกับต้นไม้ไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยทางภูมิศาสตร์ที่เวลาพายุเวลาฝนหนักๆอาจจะมีอันตรายได้เพราะฉะนั้นหลังเล็กๆเตี้ยๆอาจจะเหมาะกับภูมิประเทศของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้น
หรือเพราะอาจจะฐานะของเขาแต่ถ้ามองเทียบบ้านเราแล้วนี่ถือว่าฐานะทางครอบครัวเขานี่มั่นคงมากถ้ามองเทียบไปอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีกระต๊อบของเราเนี่ยไม้ยังไม่สมประกอบเลยไม้กับผุผุแต่บ้านเราช่วงนี้มันดีหน่อยแนวนี้แนวเตี้ยๆอย่างนี้ก็จะมีกลุ่มอย่างกลุ่มอาจารย์โจรจันไดอยู่ทางเหนืออาจารย์ยักษ์อย่างเงี้ยแล้วก็บางกลุ่มที่พยายามพลิกฟื้นปลุกชาวบ้านให้สร้างบ้านด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปทำใหญ่โตโดยเฉพาะบ้านดินปั้นดินขึ้นมาเป็นอิฐแล้วก็ไม่ต้องเผาแล้วก็เขาเรียกบ้านอิฐดินดิบเนี่ยสร้างหลังเตี้ยๆอย่างเงี้ยใช้ทรัพยากรน้อยใช้ทุนน้อยน่าจะช่วยคนในชนบทได้มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยลักษณะเงี้ยมันลักษณะเตี้ยๆอย่างนี้ผมว่าดูแล้วมันก็น่ารักดีเวลาแผ่นดินไหวเวลายกเป็นแต่น้ำสึนามิมาอย่างน้อยก็ยังเอาตัวออกจากบ้านทันได้พอเอาตัวออกจากบ้านทันอย่างน้อยก็ต้นหมากรากไม้อะไรมันก็ยังพอถ้าไม่โดนลากไปก็พอจะเป็นที่พึ่งได้ถึงจะเป็นที่พึ่งได้มันก็ยังไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคนศรีลังกาจึงหวงแหนพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาให้องค์ความรู้ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้สติแล้วก็ให้ปัญญากับผู้คนในประเทศศรีลังกาจึงทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์จนเกินไปถึงทุกข์ก็อาจจะรู้เท่าทันทุกข์จึงทำให้ประเทศศรีลังกาดูมีความสงบมีความร่มเย็นไม่ต้องบ้านก็ไม่ต้องมีกำแพงเข้ามาให้มันวุ่นวายเพราะว่าขจรขโมยก็น่าจะไม่ค่อยเยอะเพราะถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับประเทศไทยเมื่อสัก50ปีที่แล้วทําไร่ทํานาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จทิ้งไร่ทิ้งนากลับบ้านก็ยังมีข้าวสารยังมีหม้อดินยังมีพริกเกลืออยู่ในกระต๊อบเอาไว้ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถหุงต้มทําแกงกินได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วข้าวยังไม่ทันจะเกี่ยวพวกยังจะมาขโมยช่วยเกี่ยวอีกนี่คือสภาพที่เรามาเนี่ยถ้าเรามาเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาในเรื่องของอธิศีลสิกขาของเรามาเพื่อพัฒนาในส่วนของอธิกิตตสิกขาของเรามาเพื่อพัฒนาในส่วนของอธิปัญญาของเราก็คือศีลก็คือพัฒนาในส่วนของกายวาจาในส่วนของอธิกิตก็คือพัฒนาในส่วนของจิตจิตของเราพัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่ออบรมปัญญาถ้าเราได้ครบทั้ง3ส่วนนี้ประเทศไทยก็น่าจะพลิกฟื้นกลับคืนสู่สภาพของมนุษย์ที่มีวิญญาณที่มีศีลธรรมกำกับไม่เหมือนมนุษย์ที่เป็นซอมบี้มนุษย์ที่เป็นซากศพแต่ว่าไม่มีวิญญาณแห่งความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีในปัจจุบันนี้อันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นเนาะถ้าใครจะหลับก็หลับไปนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าอาจารย์แสนนั่งบนอยู่คนเดียวขอบคุณครับเนี่ยบ้านเขาสวยมากเลยนะเนี่ยถึงจะเตี้ยเนี่ยจะดูแล้วมันเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงไอ้ที่เป็นบ้านแบบกระต๊อบมีเสาไม้ผุแล้ววิผุแลเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีเลยถ้ามีก็คือบ้านร้างไปเลยบ้านเราเนี่ยยังข่าวก็ออกอยู่บ่อยๆบางทีคุณตาคุณยายไม่มีลูกมีหลานอยู่กระต๊อบเอาไอ้ป้ายโฆษณามามุงหลังคามุงฝาผูแล้วผูอีกฝนมาก็โอ้ยรั่วรถไม่รู้จะหลบไปตรงไหนจะนอนก็ไม่ได้อาจจะกินก็ไม่มีเพราะว่าไม่เหมือนบ้านเราถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยเขามั่นคงที่สุดมีร้างลักษณะอย่างเงี้ยผูกไปเลยไม่มีคนอยู่
ถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ดูแล้วมันก็มั่นคงอย่างน้อยคือหลังคาของเขาเนี่ยเป็นกระเบื้องแบบเก่าเอาดินมาปั้นปั้นปั้นแล้วก็หลอมหลอมหลอมแล้วก็แบะแบะให้แบนแล้วก็เผากลายเป็นหลังคาที่แข็งแรงกว่าบ้านเราที่เอากระดาษโฆษณาเวลาเลือกตั้งมามุงเนี่ยมันดูแล้วมันน่าสมเพชน่าเวทนาเหลือเกินเราจะทำไงไม่ได้บ่นให้ใครนะ บ่นเพื่อจะได้เตือนสติตัวเองว่าเออเนาะอย่าไปหลงเลยว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันสุดยอดเคยสุดยอดแต่ตอนนี้มาสุดเหมือนกันแต่ยอดลงคนต้องการศีลธรรมแต่ว่าไม่ปลูกเรื่องศีลธรรมเหมือนคนต้องการต้นไผ่เหมือนคนต้องการหน่อไผ่แต่ว่าเอายอดลงดินเอายอดลงดินแล้วเอารากขึ้นฟ้าเหมือนคนต้องการศีลธรรมแต่ว่าไม่ปลูกศีลธรรมเรียกร้องจะให้คนมีศีลธรรมแต่ตัวไม่มีศีลธรรมนี่คือสภาพของสังคมไทยของเราที่กำลังประสบอยู่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราจะช่วยประเทศเราอย่างไรเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรจากประเทศของเราเราจะช่วยอะไรเราจะทำอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นกลับคืนเข้ามาเป็นสยามเมืองยิ้มกลับคืนเข้ามาเป็นดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัดตอนนี้เด็กที่ไม่จบม.3ห้ามบวชห้ามบวชนี้ทายาทของพระพุทธศาสนาก็เริ่มหมดไป